สวัสดีครับชาวเอ็กช็อตก็ไม่ได้ลงคลิปตั้งนานนะครับก็จะมาขายรหัสนะครับเวล119นะครับเปลี่ยนพาสได้นะครับขายในราคา700บาทนะครับก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ารหัสนี้เป็นรหัสสายมี่โดยเฉพาะนะครับถ้าสายมัมมี่หรือบอมแมทนี้ผ่านได้เลยนะครับสายมีดนี้ต้องมีนะครับรหัสแบบนี้เดี๋ยวไปดูของในตัวดีกว่าว่ามันมีอะไรนะครับก็อย่างที่ว่าครับของก็ตามนี้เลยเดี๋ยวผมถอดออกให้หมดเลยก็ได้มั้งถอดให้ตัวแม่งเกลี้ยงเกลี้ยงโอเคข้างล่างเหลือไว้นะครับโอเคปืนก็จะมีตามนี้เลยนะครับก็ใกล้จะหมดแล้วแหละนะครับถ้าสายมีดก็คงไม่เน้นเรื่องปืนนะครับก็ผ่านไปเลยเนาะนะครับมาดูที่อาวุธลองนะครับก็มีตามนี้เลยนะครับมีถาวรกี่กระบอกเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9กระบอกนะครับแล้วก็อาวุธระยะประชิดนะครับก็พวกค้อนทอดาบไม้ครับพวกค้อนเจ็ดสีพวกหมัดอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มีมีดไอซ์ถาวรนะครับแล้วก็มีขวานชมพูกับขวานทองนะครับมีทองมีอยู่2เล่มเหลือ30วันนะครับโอเคต่อมาก็อาวุธขว้างนะครับก็ที่มันแจกเสาร์อาทิตย์นี่แหละนะครับรับทุกช่วงครับเช้าเย็นแล้วก็ชุดเซตนะครับชุดเซตหมาแมวนะครับชุดบาสด้วยนะครับโอเคแล้วก็เสื้อมีเสื้อมิกกี้เมาส์นะครับถาวรส่วนปีกนะครับที่ใช้ก็จะเป็นพวกหลังวัวเนี่ยหายากเหมือนกันนะเนี่ยนะครับมีหลังวัวถาวรนะครับแล้วก็ส่วนหัวนะครับก็จะมีหมวกวันแม่นะครับแล้วก็มี Eggshot Party Hat ด้วยผมใส่ชุดเซตก่อนชุดเซตอันไหนดีวะเอาเสื้ออัดเข้าไปด้วยโอเคแล้วก็มีหน้ากากนะครับเหลืออีก10วันถุงมือมีถุงมือบักวิ่งไวนะครับบักวิ่งเท่าไหร่อ่ะ15มั้ง15หรือ5นี่แหละผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันลืมแล้วนะครับเหลือ66วันนะครับเปิดกล่องได้มาแล้วก็หูกระต่ายถาวรนะครับแล้วก็กำไรข้อมือนะครับกำไรข้อมืออันนี้เหลือ66วันนะครับคุณสมบัติตามนี้เลยแล้วก็พวกแบ็กกราวด์เนมการ์ดอะไรต่างๆพวกสเปรย์นะครับมีสเปรย์กากถาวรด้วยนะครับแล้วก็แหวนนะครับมีแหวนอันนี้นะครับถาวรนะครับโอเคนะแหวนนี้ก็คุณสมบัติเฉพาะพวก AI อ่ะนะครับแล้วก็พวกชุบเกิดชุบเลือดนะครับมีเป็นพันนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะหมดถ้าเต้นถาวรไม่มีนะครับแล้วก็มีคัมภีร์อีก14ชิ้นนะครับเอาไว้ลุ้นของถาวรนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนหลอมต่างๆนะครับอันนี้มี78ชิ้นนะครับสามารถหลอมปืนได้นะครับปืนสแตทดาวแบบสุ่มอ่ะได้30วันนะใช่ปะ30วันปะวะใช่30วันถ้า99ชิ้นมันถาวรแต่ว่าอันนี้ไม่มีนะครับแล้วก็มีไข่สัตว์เลี้ยงนะครับแพนด้านะแล้วก็มีที่เปลี่ยนชื่อสัตว์เลี้ยงอีก4ครั้งนะครับก็4ใบแหละแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงนะครับมีค้างคาวมี AI แล้วก็หมานะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่ตายไปแล้วก็ทรานส์ฟอร์เมอร์นี่แหละนะครับมีอะไรให้ดูอีกอ่ะมันก็ไม่น่าจะมีแล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าผมขอขายในราคา700บาทนะครับเปลี่ยนพาร์ทได้นะครับตัวนี้ข้อมูลครบนะครับใครที่สนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับผมก็นะสำหรับสายมีก็เอาไปเลยนะครับตัวนี้ VIP เหลืออีก7วันนะครับเป็น V1 นะครับก็โอเคนะก็คงไม่มีอะไรมากมายแล้วครับผมถ้าเกิดใครสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมก็
กลับมาลงคลิปตามปกติแล้วเดี๋ยวรอว่างๆก่อนเดือนหน้าน่าจะว่างทั้งเดือนนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมไปละบาย